สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ3ก๊กพอดแคสต์อีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มิกซ์นะฮะดร.ณัฐกฤษเปาอินวันนี้ก็กลับมาอีกหนึ่งครั้งกับการที่โขงเบ้งนั้นสามารถที่จะใช้กลอุบายที่จะทำให้ม้าเฉียวมาเข้าร่วมกับเล่าปี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับม้าเฉียวก็พาสมัครพรรคพวกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติผู้น้องนะครับที่มีความใกล้ชิดกับม้าเฉียวนะฮะที่ชื่อว่าม้าใต้เนี่ยนะครับก็นำทหารมาด้วยนะฮะเข้าสวามิภักดิ์ต่อเล่าปี่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยนะฮะทีนี้พอมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหมุดหมายของเล่าปี่ก็ปรับเปลี่ยนนะครับที่จะขยับเดินหน้าต่อไปโดยให้ท่านอาจารย์ขงเบ้งนั้นอยู่รักษาด่านแฮบางกวนนะส่วนตัวของท่านเล่าปี่นั้นก็จะออกเดินทัพไปพร้อมกับม้าเฉียวไปยังพื้นที่ที่อยู่ระหว่างทางระหว่างด่านแฮบางกวนและเมืองเสฉวนนะฮะเซิงโตเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในจุดนั้นเนี่ยจะต้องไปผ่านเมืองที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่ไปยึดมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือเมืองกิมก๊กหน้าเมืองกิมก๊กเนี่ยทหารลูกน้องของเล่าปี่อย่างจูร่งแล้วก็ฮองตงนั้นก็รักษาอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่าปี่ก็ออกเดินทัพไปพร้อมกับม้าเฉียวไปจนกระทั่งถึงด่านที่เมืองกิมก๊กเนี่ยนะครับพอไปถึงที่กิมก๊กแล้วเนี่ยจูร่งและฮองตงก็ออกมาทำการต้อนรับท่านเล่าปี่อย่างดิบดีเลยทีเดียวครับก็คงจะทักทายกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่าสายข่าวของทางเซิงโตลูกน้องของเล่าเจี้ยงก็ได้ทราบว่ามาบัดนี้พระเจ้าอาเล่าปี่ครับพร้อมกับสมัครพรรคพวกนะครับเคลื่อนพลมาตั้งอยู่ที่เมืองกิมก๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วเล่าเจี้ยงและลูกน้องนั้นก็เลยทำการส่งนะครับขุนพลมา2คนครับที่จะมาทำการจัดการบทขยี้นะฝ่ายของเล่าปี่ให้ราบคาบไปเลยขุนพล2คนนั้นชื่อว่าเล่ายวนและม้าหั่นครับพอเล่ายวนกับม้าหั่นนั้นเคลื่อนพลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจูร่งก็ขออาสาบอกท่านเล่าปี่ข้าจูร่งขออาสาไปจัดการเล่ายวนและม้าหั่นมาเป็นของขวัญรางวัลแก่ท่านเล่าปี่เล่าปี่ก็อนุญาตครับให้เตียวจูร่งเนี่ยนะครับออกไปทำการต่อสู้ครับในขณะเดียวกันนั้นม้าเฉียวก็เพิ่งจะมาถึงด่านนะครับก็คงจะพักรับประทานอาหารกันผ่อนคลายสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเดินทางมาก็ไกลโขพอสมควรปรากฏว่ายังไม่ทันนะฮะชายังไม่ทันหายอุ่นเลยครับโอ้โหกำลังจะนั่งทานข้าวจูร่งครับจัดการเล่ายวนและม้าหั่นเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเลยก็โอ้โหม้าเฉียวเห็นฝีมือของจูร่งแบบนี้ก็เกิดความศรัทธาเป็นยิ่งนักว่าเตียวจูร่งผู้นี้ไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆที่ม้าเฉียวเองก็เป็นคนหน้าใหม่นะครับในวงการของเล่าปี่ครับก็จะต้องสร้างผลงานนะครับให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดตัวของม้าเฉียวก็เลยบอกว่าขออาสาที่จะเดินทางจากกิมก๊กพากำลังพลในส่วนของตนนั้นไปทำการเข้าตีเมืองเซิงโตของเล่าเจี้ยงจะไปทำการพูดคุยเจรจาก่อนว่าจะทำให้เล่าเจี้ยงนั้นสวามิภักดิ์ต่อท่านเล่าปี่จะได้ไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเล่าปี่ก็อนุญาตครับเล่าปี่จึงได้สั่งให้ม้าเฉียวนั้นพากำลังพลพากองทัพนั้นเคลื่อนพลไปจนกระทั่งไปถึงที่หน้ากำแพงเมืองเซิงโตครับตอนนี้มาประชิดแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายของเล่าเจี้ยงนั้นพอได้ยินข่าวว่าม้าเฉียวก็มาเข้าร่วมกับเล่าปี่แล้วและเล่าปี่ได้ส่งกำลังพลจำนวนหนึ่งซึ่งมีมากพอสมควรมาทำการเข้าประชิดกำแพงเมืองเซิงโตซึ่งเป็นใจกลางของแคว้นเสฉวนนะครับเป็นใจกลางของแถบเสฉวนที่เล่าเจี้ยงนั้นเรืองอำนาจเรียกว่าศัตรูคู่อรินั้นมาอยู่ที่หน้าประตูบ้านไม่ใช่ประตูรั้วแต่มาอยู่ที่หน้าประตูบ้านแล้วปรากฏว่าพอม้าเฉียวเคลื่อนพลมาถึงปุ๊บม้าเฉียวก็ทำการตะโกนขึ้นไปบนเชิงเทินร้องเรียกให้เล่าเจี้ยงนั้นออกมายื่นหน้าออกมาหน่อยสิบอกเล่าเจี้ยงเจ้าอยู่ที่ไหนโผล่หน้าออกมาข้ามีเรื่องจะคุยด้วยข้าม้าเฉียวมาแล้วข้ามีเรื่องจะคุยด้วยปรากฏว่าเล่าเจี้ยงครับอยู่บนเชิงเทินครับก็โผล่หน้าออกไปครับม้าเฉียวเห็นหน้าเล่าเจี้ยงชี้หน้าบอกเล่าเจี้ยงเจ้ายอมสวามิภักดิ์ต่อท่านเล่าปี่เสียเถิดแล้วเราจะไม่ทำร้ายแต่ถ้าเจ้าไม่ยอมจำนนข้าม้าเฉียวกับน้องชายของข้าอย่างม้าใต้จะเผด็จศึกจัดการเมืองเฉิงตูเซิงโตไม่ให้เหลือหรอโอ้โหเล่าเจียงนี่อย่างนั้นครับเกิดอาการประหม่าครับแล้วก็ตกใจแพนิคเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจว่าจะออกไปให้สวามิภักดิ์ยอมแพ้เพราะว่ารู้ว่าถ้าทำการต่อสู้กับม้าเฉียวแล้วถ้าม้าเฉียวชนะนั้นตนเองนั้นคงจะไม่รอดเป็นแน่แท้ซึ่งในขณะที่อยากจะออกไปสวามิภักดิ์แต่ก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแล้วครับเล่าเจียงนั้นก็เป็นเจ้าเมืองมาเป็นอยู่อย่างช้านานแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดอาการวิงเวียนนะครับโอ้โหเซวิงเวียนวิงเวียนล้มพลับลงไปสลบนะฮะเรียกว่าล้มทั้งยืนครับลูกน้องหามแทบจะไม่ทันเลยทีเดียวแล้วครับ
ซึ่งพอเล่าเที่ยงนะครับฟื้นขึ้นมาครับโอ้โหเรียกได้ว่าพัดกันใหญ่โอ้โหตื่นเถอะท่านตื่นเถอะท่านได้เวลาแล้วจังหวะนี้ท่านต้องมาตัดสินใจเล่าเที่ยงก็ค่อยๆลุกขึ้นมาจากการถูกประคองนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นสลบไปก็บอกกับลูกน้องลำพึงลำพันแล้วครับบอกโอ้โหน้อยเนื้อต่ำใจจังหวะนี้สงสัยเล่าเจียงจะต้องยอมสวามิภักดิ์ยอมศิโรราบต่อเล่าปี่เสียแล้วปรากฏว่าพอพูดเช่นนั้นออกมาปุ๊บเนี่ยมีขุนนางผู้หนึ่งครับซึ่งเป็นขุนนางเมืองเสฉวนเนี่ยนะครับชื่อว่าตังโหตังโหบอกว่าถ้าเล่าเจียงท่านพูดแบบนี้ไม่ถูกกำลังพลของเรามีอยู่อย่างไม่น้อยจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 30,000 นายนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเสบียงที่สามารถที่จะบำรุงขวัญทหารและพลเมืองอยู่ได้ถึง1ปีเต็มท่านจะยอมแพ้ไปทำไมเรายังต่อสู้ได้ยังมีทางที่เราจะต่อสู้และคำยันต่อไปได้เล่าเจียงนั้นจิตใจอ่อนม่อนแล้วครับแล้วก็คงจะไม่สามารถที่จะยืนหยัดต่อไปได้แล้วนะครับเพราะว่าดูจากรูปการณ์แล้วตัวเองนั้นก็คงจะมีเซนส์อยู่เหมือนกันว่าไม่สามารถที่จะจัดการเล่าปี่ได้ไปแน่แท้ก็เลยบอกว่าข้าเล่าเจียงอยู่ที่เมืองนี้มานานพอสมควรข้าสงสารประชาชนถ้าเกิดสงครามขึ้นข้าวยากหมากแพงประชาชนก็ต้องเดือดร้อนมีการนองเลือดกันเกิดขึ้นสู้เล่าเจียงยอมแพ้ไปเสียดีกว่าก็จะสามารถรักษาชีวิตและเลือดเนื้อของทหารและประชาชนไปได้ปรากฏว่านะครับในแถบนั้นนี่นะครับก็เชื่อว่ามีทั้งทหารและประชาชนอยู่มากได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าท่านเล่าเจียงตัดสินใจถูกแล้วท่านเล่าเจียงตัดสินใจถูกแล้วท่านผู้ชมครับผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่สำคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นเหมือนกับไม่มีความศรัทธาต่อเล่าเจียงแล้วก็มองว่าเล่าปี่นั้นไม่ใช่ bad choice นะฮะไม่ใช่ทางเลือกที่แย่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเล่าเจียงเสียด้วยซ้ำแสดงว่าไม่ได้มีความซื่อตรงกับเล่าเจียงเลยนะครับทุกคนอยู่กันด้วยผลประโยชน์จริงๆเลยทีเดียวแล้วครับอันนี้คือมุมมองที่มองไปยังตรงเมืองของเล่าเจียงในขณะนั้นซึ่งก็ปรากฏว่ามีขุนนางผู้หนึ่งครับชื่อว่าเจ้าจิ๋วครับซึ่งเป็นขุนนางที่บอกกับเล่าเจียงว่าท่านเล่าเจียงตัดสินใจถูกแล้วท่านเล่าเจียงตัดสินใจถูกแล้วท่านทำแบบนี้ท่านเสียสละถือว่าไม่ผิดลิขิตของฟ้าที่ได้ลิขิตมาให้ท่านเป็นแบบนี้ประชาชนจะเป็นสุขท่านเล่าเจียงตัดสินใจถูกแล้วปรากฏว่าครับขุนนางไม่ได้มีแต่ฝ่ายที่จะสนับสนุนให้เล่าเจียงนั้นยอมสวามิภักดิ์แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้เป็นอย่างเดียวก็ยังมีขุนนางอีก2คนครับชื่อว่าอุยกวนท่านจำได้ไหมครับอุยกวนและเล่าป๋าอุยกวนและเล่าป๋านั้นเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เจ้าจิ๋วนะฮะได้สนับสนุนเล่าเจียงให้ยอมสวามิภักดิ์ต่อเล่าปีแต่กลับมองว่าจริงๆควรจะต้องต่อสู้อุยกวนกับเล่าป๋าจึงมีความโมโหโทโสอยากจะจับตัวเจ้าจิ๋วเนี่ยมาจัดการให้ลาโลแบบไม่สมัครใจเลยทีเดียวปรากฏว่าเล่าเจียงบอกยาพวกท่านอย่าตีกันก็จับแยกครับบอกว่าไม่ให้ตีกันในขณะเดียวกันในจังหวะชุลมุนชุลเกนะครับโอ้โหปรากฏว่ามีทหารมารายงานต่อท่านเล่าเจียงแล้วครับว่ามาบัดนี้เขาแจ้งเจ้าเมืองจกได้ไปทำการสวามิภักดิ์ต่อเล่าปีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะทำอย่างไรกันต่อดีโอ้โหเล่าเจียงนี่ฉะนั้นยิ่งสังเกตเห็นเลยครับว่าตอนนี้นี่คือยุทธวิธีชนะโดยไม่ต้องรบแล้วล่ะครับเพราะว่าเล่าปี่นั้นสามารถทำให้ลูกน้องของเล่าเจียงนะฮะโดนนะครับที่จะย้ายขั้วย้ายข้างไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังไม่มีการรบเลยนะฮะยังไม่มีสนามรบเลยในขณะเดียวกันครับที่มันเกิดความชุลมุนอย่างว้าวุ่นเลยทีเดียวแล้วครับว่าคนนี่ก็ย้ายขั้วจากของเล่าเจียงมาอยู่กับเล่าปี่นะครับเรียกได้ว่าค่ายแตกแล้วครับแตกภายในนะข้างนอกไม่ได้ทำอะไรข้างในจัดการกันเองก็มีทหารเข้ามารายงานต่อท่านเล่าเจียงแล้วครับว่ามาบัดนี้กันหยงได้รับคำสั่งจากท่านเล่าปี่ให้มาทำการพูดคุยเข้าพบท่านเล่าเจียงมีเรื่องสำคัญจะเข้ามาปรึกษาหารือโดยด่วนโอ้โหมาแล้วครับกันหยงคือใครแล้วครับท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับกันหยงก็คือที่ปรึกษาคนหนึ่งครับของเล่าปี่ยังไงล่ะครับเล่าเจียงนี่เช่นนั้นก็บอกรีบไปเปิดประตูให้ท่านกันหยงเข้ามาเร็วไปเปิดประตูเข้ามาโอ้โหก็เปิดประตูเมืองแล้วครับมาฮะกันหยงก็นั่งรถมามีแบบโอ้โหสบายแอคเลยครับมาฮะแบบตันตะรันตันๆนะครับเข้ามาโอ้แอคเลยทีเดียวแล้วครับปรากฏว่าเล่าเจียงทรงจินปีไปนะครับให้จินปีนั้นไปรับกันหยงมาก็ไปเห็นหน้ากันหยงบอกไอ้บังอาจมากลางอะไรแถวนี้โอ้โหกันหยงเห็นหน้าจินปีคุ้นๆครับเพราะว่าจินปีนั้นก็เป็นคนชาวเมืองกิมก๊กนะครับคงจะเคยเห็นหน้าค่าตากันบ้างพอสมควรนี่นะครับก็ลงมาจากรถแล้วครับโอ้ยท่านจินปีข้ากันหยงมีตาหามีแววไม่มองไม่เห็นท่านเลยไม่ได้ลงมาคารวะจินปีก็อารมณ์เย็นลงนะฮะเย็นลงคามดาวลงนะครับก็ไปหาท่านเล่าเจียงข้างในก็กันหยงก็เดินตามจินปีไปครับจนกระทั่งไปเจอที่โถงใหญ่เล่าเจียงก็นั่งอยู่นะครับก็ถึงเวลาการเจรจาของทูตนะฮะฝ่ายเล่าปี่อย่างกันหยงนะครับที่จะเข้าไปคุยกับเล่าเจียงเจ้าแคว้นเสฉวนซึ่งเมื่อกันหยงนะครับเดินเข้าไปในโถงครับไปเห็นหน้าเล่าเจียงก็ทำการคำนับตามธรรมเนียมมารยาทแล้วครับท่านเล่าเจียงเข้ามาแล้วครับกันหยงเป็นทูตของฝ่ายท่านเล่าปี่มาเจรจากับท่านเล่าเจียงท่านเล่าเจียงข้าจะเล่าอะไรให้ฟังพระเจ้าอาเล่าปีนั้นมีความเมตตามีน้ำใจเป็นยิ่งนัก
ท่านเห็นว่าท่านเล่าเจียงเป็นผู้สูงส่งและก็ไม่เคยมีความคิดที่จะทำร้ายท่านเล่าเจียงแม้แต่น้อยขอท่านเล่าเจียงพิจารณาสนับสนุนท่านเล่าปีให้ท่านได้ทำตามปณิธานต่อไปด้วยเถิดโอ้โหเล่าเจียงนี้ฉะนั้นก็รู้ว่าตัวเองนั้นรอดแล้วครับไม่โดนทำร้ายแล้วครับเกิดอาการถอยแล้วครับใช้ยุทธวิธีกลยุทธ์หนีแล้วครับหนีในทางของตำแหน่งแล้วครับก็บอกว่าโอเคแล้วตัดสินใจแล้วเล่าเจียงจะทำการสวามิภักดิ์ต่อเล่าปีอย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นก็เอาอกเอาใจกันหยงแล้วครับแม่ท่านทูตมาท่านทูตกันหยงมาจัดงานเลี้ยงเลยเลี้ยงท่านทูตเลยท่านทูตกันหยงกินเลี้ยงกันอย่างชื่นมื่นแล้วครับของกันหยงแต่ในใจของเล่าเจียงก็คงหน้าชื่นอกตรมแล้วครับพอรุ่งเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับกันหยงนั้นก็ทำการเชิญนะครับให้เล่าเจียงนั้นออกเดินทางไปพร้อมกับกันหยงไปที่ค่ายนะครับที่เล่าปีนั้นเคลื่อนพลมานะครับก็สนับสนุนม้าเฉียวมานะครับเข้าไปในค่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยเล่าเจียงก็เข้าพบคารวะเล่าปีนะครับเล่าปีก็ไปต้อนรับเล่าเจียงนะฮะเล่าเจียงนั้นเดินทางไปพร้อมกับกันหยงไปหาเล่าปีนั้นไม่ได้ไปตัวเปล่าหรอกครับนะไม่ได้ไปมือเปล่าได้นำตราเจ้าเมืองเสฉวนไปด้วยพร้อมกับแก้วแหวนเงินทองจำนวนมากพอสมควรนะครับเพื่อเป็นของชำร่วยแล้วครับให้กับเล่าปีก็อยากจะเป็นพวกแล้วครับก็ไปยอมสีโรราบต่อเล่าปีเล่าปีก็รับมานะครับแล้วก็บอกว่าดีเหลือเกินน้องเล่าเจียงดีเหลือเกินหลังจากนั้นนะครับพอเล่าปีได้รับตราเจ้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยครับก็พากองทัพนะครับเคลื่อนพลพร้อมกับเล่าเจียงด้วยเนี่ยนะครับเข้าไปยังประตูเมืองเฉิงตูนะฮะเซิงโตเนี่ยนะครับก็โอ้โหประชาชนนะครับยกย่องนะครับแหมชูเล่าปีเลยทีเดียวเราถ้าเราไปถ้าเราไปโอ้โหดูสิครับประชาชนที่เคยอยู่ภายใต้การดูแลนะครับของเล่าเจียงนั้นไม่ได้รักเล่าเจียงขนาดนั้นพอเล่าปีมาก็ทำโอ้โหต้อนรับเล่าปีซะเป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับเล่าปีก็มาแล้วครับคงจะมีอะไรโปรยมันไม่รู้แล้วโอ้โหมาถ้าเราไปถ้าเราไปเสียงถ้าเราไปก็ถ้าเราไปถ้าเราไปโอ้โหทั่วทั้งถนนเลยทีเดียวละครับแต่ว่ามีขุนนางอยู่2คนนะครับที่ไม่พอใจในการนี้แล้วก็ไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ยอมรับการที่เล่าเจียงนั้นยอมสีโรราบต่อเล่าปีก็คืออุยกวนแล้วก็เล่าป๋าอุยกวนกับเล่าป๋านั้นไม่ยอมออกมาต้อนรับเล่าปีแล้วครับทำฮึดฮัดฮึดฮัดนะครับอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ไม่แสดงอาการสีโรราบแต่ว่าเป็นการต่อต้านอยู่พอสมควรนะครับปรากฏว่าขุนนางที่แปรพักฝ่ายของเล่าเจียงมาอยู่กับเล่าปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่พอใจโกรธแค้นจะไปทำร้ายครับจะไปทำร้ายอุยกวนแล้วก็เล่าป๋าครับเล่าปีฉะนั้นบอกว่าอย่าให้ข้าเล่าปีเห็นเจ้านะว่ามีใครที่ไปทำร้ายอุยกวนกับเล่าป๋ามิฉะนั้นประหาร3ชั่วโคตรทุกคนได้ยินเช่นนั้นก็โอ้โหไม่คุ้มกันเขาไม่ชอบยุติไม่ทำไม่แตะต้องอุยกวนกับเล่าป๋าปรากฏว่าพออุยกวนกับเล่าป๋านั้นอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับเล่าปีนั้นก็เลยไปหาเองเลยครับโอ้โหไปเคาะประตูหน้าบ้านกรอกน็อก anybody here มีใครอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้อุยกวนก็เล่าป๋าก็ออกมาครับเล่าปีก็มาถึงบ้านแล้วบอกว่าทั้ง2คนท่านทั้ง2คนนี่เป็นคนที่มีคุณภาพมาช่วยกันเถอะนะมาช่วยทำให้บ้านเมืองนี้ดีข้าเล่าปีมีใจจริงๆที่อยากจะพัฒนาที่นี่ถ้าท่านให้เกียรติข้าถ้าพวกท่านให้เกียรติข้าเชื่อว่าเสฉวนจะต้องรุ่งเรืองมาช่วยกันทำงานนะท่านอุยกวนกับท่านเล่าป๋าโอ้โหเป็นยังไงครับเห็นหัวจิตหัวใจแบบนี้เป็นไงครับอุยกวนกับเล่าป๋ายอมสิโรราบเลยครับนะยอมสิโรราบต่อเล่าปีเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับสิ่งนี้นะฮะแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วในใจของอุยกวนกับเล่าป๋านั้นก็รู้ว่าไม่มีที่ไปเพียงแต่ว่าตัวเองนั้นก็มันขัดต่อความรู้สึกของตัวเองสักนิดหนึ่งว่าเล่าปีเป็นคนที่ไม่รู้จักแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ดีหรือไม่แต่พอเล่าปีนั้นมาในเวลาที่อุยกวนกับเล่าป๋านั้นไม่ได้มีโอกาสที่จะคิดนานนักแล้วก็ไม่มีทางเลือกมากนักเนี่ยพูดดีๆด้วยนิดนึงนะฮะเห็นไหมฮะย้ายเลยทันทีนี่คือการเข้าใจจิตวิทยานะครับในการเจรจาต่อรองว่าทางนู้นไม่ได้มีข้อต่อรองไม่มีอำนาจต่อรองอะไรเล่าปีจึงสามารถที่จะนำอุยกวนกับเล่าป๋ามาเป็นลูกน้องในสังกัดได้อีก2คนเลยทีเดียวครับมาบัดนี้ครับเล่าปีสามารถครอบครองดินแดนเสฉวนอันยิ่งใหญ่ได้ท่านอาจารย์คงเบ้งก็เดินทางนะครับมาจนกระทั่งถึงเมืองเซงโตเสฉวนใจกลางของเสฉวนเป็นที่เรียบร้อยก็ได้ทำการพูดคุยกับท่านเล่าปีบอกว่าท่านเล่าปีมาบัดนี้ท่านก็สามารถที่จะครอบครองดินแดนเสฉวนไว้ได้ทั้งหมดแล้วเป็นฐานที่มั่นที่สำคัญชัยภูมิที่มั่นที่สำคัญแต่จะมีผู้นำสองคนในถิ่นเดียวกันไม่ได้ข้าคงเบ้งขอเสนอให้ท่านเล่าปีนั้นส่งตัวเล่าเจียงให้ไปทำงานอยู่ในเมืองเล็กๆสักเมืองหนึ่งในแถบเกงจิ๋วที่ท่านกวนอูดูแลอยู่ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วท่านจะสบายใจการปกครองคนที่อยู่ในเมืองเสฉวนนั้นก็จะง่ายมายิ่งขึ้นเล่าปีนั้นไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คงเบ้งบอกว่าข้าสงสารเล่าเจียงจับใจจะส่งเข้าไปอยู่ไกลๆแบบนี้มันจะดีหรือท่านอาจารย์คงเบ้งคงเบ้งบอกว่าท่านเล่าปีข้าคงเบ้งขอพูดตามตรงในเมืองนี้เล่าเจียงเคยดูแลมาเป็นเวลาช้านานเขาเป็นคนที่อ่อนแอ
แต่ว่าการมีผู้นำสองคนอยู่ในถิ่นเดียวกันนั้นจะปกครองคนได้ยากเสถียรภาพของท่านจะอยู่ได้ไม่ยาวนานนะท่านเล่าปียังไงท่านก็ต้องส่งเล่าเจียงไปในเขตการปกครองของฝ่ายเกงจิ๋วที่ท่านกวนอูดูแลอยู่จะเป็นการดีที่สุดเล่าปีก็โอเคในเมื่อท่านอาจารย์คงเบ้งคิดดีแล้วข้าจะเชื่อท่านกุนซือก็แล้วกันเล่าปีจึงได้ทำการสั่งลูกน้องนะครับให้จัดงานเลี้ยงเพื่อทำการส่งนะครับให้เล่าเจียงนั้นเดินทางไปแล้วก็แต่งตั้งให้เล่าเจียงนั้นเป็นระดับขุนพลนะครับจากเจ้าเมืองนะครับก็เป็นขุนพลนะลงมานะแล้วก็ส่งไปอยู่ในเมืองหนึ่งในแถบเขตอิทธิพลที่กวนอูดูแลอยู่ก็คือแถบเกงจิ๋วนั่นเองครับเล่าเจียงก็ออกเดินทางไปก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับว่าเล่าปีครับท่านผู้ชมครับสามารถที่จะยึดอำนาจนะครับในเมืองเสฉวนนะครับในแถบดินแดนที่มีชัยภูมิที่มั่นที่สำคัญนะครับมีภูเขามีพื้นที่อุดมสมบูรณ์นะครับเสบียงกลางก็พรั่งพร้อมนะครับเป็นฐานที่มั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตราบที่เล่าปีนั้นเติบโตขึ้นมาในการทำงานนะครับสามารถที่จะขยายอิทธิพลไปได้ไกลโดยการวางแผนของท่านอาจารย์คงเบ้งเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีขุนพลคนอื่นๆนะครับที่เข้ามาทำการร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาแวะถอดรหัสสกัดกลยุทธ์นะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่ใน EP หน้าเนี่ยนะครับสังเกตดูว่าสถานการณ์ที่เล่าปีสามารถจัดการเล่าเจียงนะครับสามารถที่จะยึดอำนาจในเขตเสฉวนไว้ได้เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากการชนะโดยไม่ต้องรบเขาทำการค่อยๆตีเมืองรอบๆนะครับจนกระทั่งคนที่อยู่ในเมืองใหญ่นั้นเกิดอาการไข้เขวครับแล้วก็เกิดการย้ายขั้วย้ายข้างย้ายค่ายนะครับในจังหวะชุลมุนนะครับคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อเล่าเจียงก็เหลือเพียงแค่อุยกวนแล้วก็เล่าป๋าแต่เพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เล่าปี่สามารถยึดอำนาจนะครับในเขตเสฉวนได้ก็เป็นการใช้จิตวิทยาเป็นหลักนะครับการสู้รบนั้นไม่ค่อยมีมากนักนะครับเป็นการประมือระหว่างขุนพลเป็นหลักนะฮะไม่ค่อยมีการสู้รบของทหารด้วยกันและใช้เกมจิตวิทยาเรียกว่านี่แหละครับคือความชาญฉลาดของการที่มีกุนซือที่มีความสามารถอย่างท่านอาจารย์ฮกหลงขงเบ้งนะครับที่คอยวางหมากไว้ให้แต่ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าท่านบางทองนั้นก็มีผลงานในระยะเริ่มต้นนะครับที่ช่วยให้เล่าปีนั้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วหลังจากนั้นท่านขงเบ้งก็สานต่อนะครับจนกระทั่งเล่าปีนั้นสามารถที่จะครอบครองดินแดนที่เป็นดินแดนที่สำคัญอย่างเสฉวนไว้ได้แล้วครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวใน EP นี้นะฮะยังมีเรื่องราวต่อไปอีกเล่าปียังไม่จบเพียงแค่นี้แหละครับยังมีความวุ่นวายนะครับของฝ่ายง่อนะฮะก็เคยสัญญาเขาไว้ไม่ใช่เหรอครับเล่าปีเคยสัญญาว่าถ้าได้เสฉวนแล้วจะคืนเกงจิ๋วให้ทีนี้เขาต้องมาทวงหรือเปล่าครับเรามาดูกันนะครับว่าสถานการณ์ของการที่จะมีการทวงคืนนะครับเขตอิทธิพลอย่างเกงจิ๋วเนี่ยเมืองง่อจะทำสำเร็จไหมซุนกวนจะทำสำเร็จหรือไม่เล่าปีกวนอูจะยอมยกเกงจิ๋วคืนตามที่สัญญาหรือไม่อย่างไรโปรดติดตาม3ก๊กพอดแคสต์ใน EP ต่อไปกับผมอาจารย์มิกซ์ดร.ณัฐกฤตเปาอินสำหรับ EP นี้ขอขอบคุณทุกท่านถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแคร์กันอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะเป็นความสุขอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสำหรับในวันนี้ต้องบอกว่าใจเจี้ยนขอบคุณสวัสดีครับ